ค่ะท่านผู้ชมคะถอดสลักข่าวคืนนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องของเกาะต้นแบบพลังงานสะอาดหรือว่ากรีนไอซ์แลนด์นะคะดิฉนันอยู่กับทางอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,ท,ท,น,น,งงานท่านไกลิศนะคะท่านไกลิศคะเราอยากจะรู้ว่าแนวคิดเรื่องของกรีนไอซ์แลนด์ยังมายัางไงคะครับแนวคิดนี้เริ่มต้นตั้งแต่มีการประชุมเรื่องโลกร้อนที่ประเทศเดนมาร์กนะคบเมื่อ2ปีที่แล้วคุณไฟฟ้าคงจาได้ <c oughs> ที่นั่นเนี่ยจริงเราเขามีเกาะที่เป็นเกาะ พลังงานสีเขียวอย่างเดียวนะครับซึ่งที่เกาะสามโซ่นะครับ,รบแล้วก็หลายๆประเทศก็มีกันเพราะฉะนั้นในชน่วงนั้นเนี่ยผู้บริหารของอกระทรวงก็คิดว่าประเทศไทยเราน่าจะมีพื้นที่สักบริเวณหนึ่งที่จะน่าจะเป็นพื้นที่เป็นใช้พลังงานสีเขียวอย่างเดียวได้นะครับก็นี้เป็น แนวคิดว่าทําไมถึงจะเริ่มต้นในการหาที่ที่เหมาะสมนะครับแนวคิดเริ่มต้นมา2ปีแล้วนะคะในต่างประเทศเขาจะมีเกาะสีเคียวที่ใช้แต่พลังงานสะอาดอย่างเดียวเลยไม่ใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลพอกลับมามองเมืองไทยทําไมเป็นที่เกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพื้นที่ที่เกาะเนี่ยนะครับน่าจะมีความเหมาะสมที่ที่มีปัญหาเรื่องพลังงานอยู่แล้วนะครับอย่างเกาะพะลวยเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ห่างจาก ฝั่งไปประมาณ20-30กิโลนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พึ่งพาพลังงานจากจากฝั่งนะครับสายไฟไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยเขาใช้พลังงานาจากแสงโซลา่าอยู่แล้วบางส่วนซึ่งทางกรมไปติดตั้งให้เป็นโซลาร์โฮมเป็นโซลาร์โฮมแล้วก็เป็นโซลา่าสำหรับชุมชนเล็กๆนะครับสำหรับโรงเรียนสำหรับ สถานเอนามัยนั้นถ้าเราไปเติมเต็มให้กับบริษทที่ที่เกาะนี้นะครับในชุมชนที่เขามีอยู่จํานวนพอเหมาะนี่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณที่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้นะครับก็น้าที่จะสร้างเป็นพื้นที่ที่เป็นใช้พลังงานสีเขียวอย่างเดียวได้นะครับชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่อาชีพ เขาทำอะไรกันครัชำประมงครับอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักของเขาก็คือทำจับอาหารทะเลมาแล้วก็มาทําตากแห้งบ้างมมนะครับหรือว่าส่งเข้ามาที่ฝั่งบ้างตัวใหญ่ั้งนั้นเมื่อก่อนเคยทำมีปลูกขึ้นผลบ้างแต่ก็คงทําไม่ได้ดีนะครับขาดเรื่องแหล่งน้ำนะครับแล้วก็พลังงานที่ท่านแพงมากนะครับน้ำมันลิตรละ50บาท เพราะว่าต้องส่งจากเกาะไปใช่ครับงจากจากฝั่งไปครับผมายจากฝั่งกี่กิโลนะคะประมาณ20กิโลฮะประมาณนั้น20กิโลเมตรจากฝั่งครับอืมค่ะพอเราเห็นโจทย์ตรงนั้นแล้วกระทรงพลังงานมองว่ามันจะเป็นจริงได้เหรอคือพลังงานทดแทนมันไม่ได้มีมากมายเวลาที่จะผลิตขึ้นมาได้ค่ะคือพลังงานทดแทนเนี่ยมีอยู่2ส่วนที่เรามองนะครับว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นที่เกาะได้คือพลังงานธรรมชาติพลังงานธรรมชาติก็พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับเป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เรียนเขาใช้บ้างอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพลังงานจากพวกพลังงานจากชีวภาพพวกเศษไม้ใบหญ้านะครับอะไรพวกนี้เนี่ยคืออย่างที่เรามองเนี่ยเขากรูเรือนก็เคยใช้ LPG กาสถุง <G lass S 2> ต้มอะไรอยู่เนี่ยถ้าเราใช้ไปแนะนำไอ้เตาที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งเรา,เาตรงนี้เรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยไปให้เขาใช้นะครับแล้วก็อย่างบนเกาะใช้น้ำมันดีเบนซินในการสำหรับมอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้เราก็สามารถที่จะเอาไฟฟ้าทึ่งได้มาจากแสงอาทิตย์ไปใช้กับเขาได้นะครับหรือใช้กับพวกไบโอไ,อไอพวกเอ,าเอทานอลนะครับ <ๆ S 2> ซึ่งเรานี้ก็ไปแนะนำให้เขาใช้ตรงนี้ครับ ประชากรที่พลุยถ้าเกิดเทียบกับปริมาณที่ผลิตได้กับประชากรที่จะต้องใช้พลังงานเป็นยังไงคะ,ะประชากรเ็ามีอยู่ประมาณ500คนเองนะครับม,มีอยู่อยู่ประมาณไม่เกิน0 0ครัวโคเรือนนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยปก,กติก็ใช้โครเรือนอพลังงานน้อยอยู่แล้วนะครับแต่บางโครเรือนที่เขาใช้จำเป็นต้องใช้ไฟมากเขาก็จะมีเครื่องปั่นไฟเองใช้เบนซินนะครับสิ่งพวกนี้แหละเราเราคิดว่าทํายังไงเราถึงจะหา พลังงานที่เพียงพอไปให้เขานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้กับชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานที่จําเป็นของเขาได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราไปพยายามไปสร้างเอาพลังงานจากลมบ้างจากแดดบ้างเอามาใช้กับชีวิตประจําวันของเขาแสดงว่าคือต้องไปไปเลือกหาเกาะที่มีประชากรพอเหมาะขนาด ขนาดไม่ใหญ่เกินไปไหมครับเพราะถ้าเกิดขนาดใหญ่เนี่ยมันจะผลิตพลังงานไม่ทันไม,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 ไม่ใช่ครับเวลาเราทําให้บอกเป็นพลังงานทดแทนขึ้นมาที่จริงแล้วพื้นที่ใหญ่ก็อาจจะทําได้แต่นั้นต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องอาศัยความร่วมมืออาศัยการลงทุนที่สูง <c oughs> นะครับเราดูพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้จากในในเชิงเริ่มต้นนะครับ <c oughs> ที่จะไปจูงใจหรือว่าทําให้ทางประชาชนหรือชุมชนตรงน,นั้นเนี่ยเห็นด้วยกับเราตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเรื่องของความร่วมมือของชุมชน แล้วพอกระทรวงพลังงานเข้าไปจูจ่ๆจะบอกว่าเนี่ยเลือกและเกาะพะวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะให้เป็นเกาะต้นแบบพลังงานสีเขียวชาวบ้านที่นั่นเขาเป็นยังไงคือชาวบ้านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับคําว่าพลังงานทดแทนมาก่อนเราจะทํายังไงให้เขายอมรับครั้งแรกนี่ยากมากลําบากมากนะครับพอเห็นหน้าเราเราก็ไม่เชื่อ <laughs> จะมาทําอะไรกันครนะแรกแราสิ่งที่เราไปให้เขาเห็นเนี่ยคือเราเราไปทําการาทำ,ทำเรื่องของชุมชนก่อน ไปทำให้เขารู้จักเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าในสิ่งพวกนี้มันน่าจะเป็นไปได้แล้วสิ่งที่เราที่ที่เขาเห็นว่าเราเดินได้แน่ๆเนี่ยก็คือเราถามว่า้คุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงนะครับเขาบอกเขาขาดน้ําบอกเขาขาดน้ําเราจะไปหาน้ํามาให้เขานะครับเขาขาดาาไฟฟ้าที่จะมาใช้บอกเราจะหาได้โดยใช้พลังงานธรรมชาตินะครับ โดยแล้วก็นอกจากพลังงานธรรมชาติที่ใช้จากแสงแดดที่จะผลิตแล้วก็พลังงานลมก็ทําได้ต้างทำสีแดงๆนี่คืออะไรคะนี่คือกังหันลมแบบแบบแกนแกนตั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราไปติดตั้งเพื่อให้แสดงเห็นว่าสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้นะครับมาใช้กับเป็นไฟถนนนี่หน้าอนามัยนะครับหน้าสานีนามัยนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นแผงแสงอาทิตย์ที่เรานํามาใช้กับตัวที่จะทํากับรถไฟฟ้านะครับเพื่อที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอารักษ์ชนธันนท์ก็เพิ่งไปเยี่ยมดูมาใช่ไหมคะครับนี่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคุณภาพชีวิตของเขาที่เขาบอกเขาขาดน้ำนะครับ,รบเราใช้แผงโซลา่าเนี่ยนะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ําบาดาลซึ่งเราก็ไปเจาะให้เขาด้วยโดยคล้ายความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน,น้าบาดาลกับทางบางจากนะครับไปเจาะจนกระทัง่งพบน้ําแหลง่งน้ำนะครับเราก็ไปสร้างพิธีชีวิตของชุมชนให้สามารถที่จะเดินไปกับพลังงานธรรมชาติได้นะครับ อันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับใช้บรรจ,จุแบตเตอรี่เนี่ยจากพลังงานแสงอาทิต์ซึ่งเราก็ไปติดตั้งให้ทางชุมชนตัวนี้หมายถึงว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จจากพลังงานแสงอาทิติถูกต้องครับเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสถานีฐา,า,านสถานีชาร์จไอตัวรถเนี่ยนะครับโ,<อ>โดยใช้พลังงานแสงทีต่ติดประมาณ3กิโลวัตต์ก็สามารถที่จะใช้ชาร์จ รถพวกนี้ได้นะครับหมายถึงว่าเป็นสถานีกองกลางเลยใครใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เอาไปชาร์จตรงนั้นถูกต้องครับเราติดตั้งให้อ่าวละแห่งนะเขาเขามีชุมชนเขามี4่อ่าวนะครับติดตั้งอ่าวละแห่งแล้วก็เขาเคยใช้อมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เบนซินส่วนหนึ่งก็จะมาใช้รถมันใส่ไฟฟ้านี่ก็ประหยัดไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องไปซื้อหาจากข้างนอกครับแต่ว่าสงสัยเรื่องของน้ําความจําเป็นของ เกาะทั่วๆไปเนี่ยน้ำจืดจะหายากแสดงว่าสิ่งที่กรมหรือว่ากระทรวงพลังงานเข้าไปเนี่ยเข้าไปถามเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไร,รและเขามีวัตถุดิบคืออะไร,รที่จะมาใช้บ้างใช่ใชไหมคะค,ค,คือเขาบอกสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับชีวิตของเขา,เช,าชาวชาวเกาะเนี่ยคือน้อําเขาต้องน้ําจากฝั่งนะครับ<อ>เพราะาอ่างเก็บน้ําที่นั่นก็พังนะครับแบบไม่มสามารถใช้ได้เราก็เลยบอกเราไปดูที่ผมคุยกับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไอ้น่าจะมีน้านะ ก็เชิญชวนกันไปเจาะหาแล้วก็เจอแหล่งน้ําจริงๆนะครับเราสามารถตอนนี้ก็เราเดินประปาบาดานไปทั่วทุกอ่าวไปถึงทุกบ้านนะครับอยู่ะหวางก็คงจะเริ่มเปิดดําเนินการเร็วๆนี้ครับหมายถึงว่าทุกครัวเรือน200ครัวเรือนบนเกาะได้ใช้น้าบาดานได้ใช้น้ำบาดานซึ่งอยู่ในเกาะนั่นเองไม่ต้องไปหาซื้อมาจากทางทางฝั่งละคือที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีน้ําบาดาลในเกาะไม่มีการเจาะขึ้นมาใช้ครับผมแล้วพลังงานที่เราไปสูบน้ําบาดานขึ้นมา ใช้แสงอาทิตย์มาสูบโดยใช้ปั๊มน้ำที่ติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็เก็บขึ้นไปไว้ในถังสามารถแจกจ่ายได้อที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ที่มีถังสีฟ้าตัวนั้นคือถังเก็บน้ําบาดาลถูกต้องครับในในอนาคตเนี่ยพอดีเราได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทานทำเป็นอ่างเก็บน้ำและรองรับน้าฝนอีกเพราะฉะนั้นเรื่องอุปโภคบริโภคจะไม่เป็นปัญหา ของอาชาวบ้านอีกต่อไปนะครับอีกหน่อยก็สามารถที่จะทําการาเกษตรกรรมอะไรต่ออะไรเพื่ออย่างชีพได้นะครัค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตพักสักครู่นะคะและช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับท่านอธิบดีต่อนะคะว่าสิ่งที่จะเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เอาอะไรไปใส่ให้เขาแต่สิ่งที่สําคัญจะสําเร็จได้อย่างไรและให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ สนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซอคอนแก่นและเว w ร์ไวดเว็บบางกอกวอ c ส c